หากพูดถึงแบรนด์ Rolex หลายคนคงจะนึกถึงคอลเลกชันต่างๆที่มีเอกลักษณ์อีกทั้งยังมีรุ่นเฉพาะเจาะจงที่ชอบอยู่ในใจในครั้งนี้ Auction House จะพาทุกคนมาดูนาฬิกา Rolex รุ่นที่เราคุ้นเคยกันดีแต่หายากและมีราคาสูงระดับหลักล้านไปจนถึงระดับหลักร้อยล้านแต่ละรุ่นจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างไรและเพราะอะไรถึงทำให้นาฬิการุ่นเหล่านี้เป็นที่หมายตาของนักสะสมอย่างมากมาหาคำตอบไปพร้อมๆกันRolex GMT Master Ref 1675มาเริ่มกันที่เรือนแรกกับ Rolex GMT Master Ref 1675ที่ผลิตขึ้นในปี1959จนถึงปี1980ซึ่งเป็นรุ่นที่2ในตำนานของ GMT Pepsi มีการอัปเดตกลไกใหม่พร้อมกับการเพิ่มคราวน์การ์ดเข้าไปและขยายขนาดตัวเรือนขึ้น2มิลลิเมตรกลายเป็น40มิลลิเมตรโดยจุดเด่นของนาฬิการุ่นนี้คือการมีเข็ม GMT เพิ่มขึ้นมาทำให้บอกเวลาได้ถึง2 time zone พร้อมกันโดยเข็มนี้จะเคลื่อนวนครบ1รอบในทุก24ชั่วโมงซึ่งจะอ่านเวลาได้จากหลักสเกล24ชั่วโมงที่ขอบหน้าปัดนอกจากนี้นาฬิการุ่นนี้จะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงมากมายแล้วก็ยังถูกสวมใส่โดยมาลอนแบรนโดนักแสดงชาวอเมริกันที่รับบทในตำนานเป็นผู้พันเคิร์ตจากภาพยนตร์ Apocalypse Now เขาได้สวมใส่นาฬิกา Rolex GMT Master Ref 1675ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วแต่ในระหว่างการถ่ายทำแบรนโดได้รับคำสั่งให้ถอดนาฬิกาของเขาออกเพราะนาฬิกาเรือนนี้มันดูโดดเด่นเกินกว่าบทบาทที่ได้รับแต่แบรนโดก็ยืนกรานว่าจะใส่และเลือกที่จะถอดกรอบหน้าปัดออกเพื่อจะได้ลดความโดดเด่นลงพร้อมกับบอกว่าตัวเองสามารถทำให้คาแรคเตอร์ที่ได้รับกลบความโดดเด่นของนาฬิกาได้อย่างแน่นอนจนในที่สุดเขาก็ได้ใส่นาฬิกาเรือนนี้ในฉากและนาฬิกาที่เขาใส่ก็โด่งดังไปพร้อมกับภาพยนตร์ที่เขาแสดงโดยที่มาลอนแบรนโดได้สลักคำว่า M Brando ด้วยตัวของเขาเองที่ด้านหลังของนาฬิกาอีกด้วยจนกระทั่งในปีค.ศ.1995เขาได้มอบนาฬิกาให้กับ Petra Brando Fisher ผู้เป็นลูกสาวเพื่อเป็นของขวัญมรดกตกทอดต่อมาลูกสาวของเขาได้ตัดสินใจส่งต่อนาฬิกาเรือนนี้ให้กับนักสะสมระดับโลกและนาฬิกาเรือนนี้ก็ถูกจัดประมูลต่อสาธารณชนโดย Philips สถาบันการประมูลชื่อดังโดย Rolex รุ่น GMT Master Ref 1675ที่มาลอนแบรนโดสวมใส่ในระหว่างการถ่ายทำภาพยนตร์เมื่อปี1975นี้ถูกปิดประมูลไปที่ราคา 1,952,000 US Dollars หรือว่า64ล้านบาทเลยทีเดียวนั่นจึงทำให้ราคาของนาฬิการุ่นนี้ในสภาพดีก็อาจจะมีราคาสูงถึง4ล้านบาทเลยทีเดียว Rolex Oyster Perpetual Day Date Stella Dial ถัดมาเป็น Rolex Oyster Perpetual Day Date Stella Dial ซึ่งปกติแล้ว Day Date หรือที่หลายคนรู้จักกันในชื่อรุ่น President จะให้ความรู้สึกถึงความภูมิฐานดังนั้นสีของหน้าปัดจะเน้นไปทางโทนสีเรียบๆแต่ในช่วงปลายยุค70จนถึงยุค80ทาง Rolex ก็ได้ผลิต Day Date ที่มีสีสันสดใสแปลกตาโดยหน้าปัดที่ผลิตด้วยเทคนิค Enamel มีหลายสีไม่ว่าจะเป็นสีน้ำเงินฟ้าเขียวชมพูแดงม่วงหรือเหลืองและเป็นที่รู้จักกันในชื่อหน้าปัด Stella ซึ่งเป็นชื่อของบริษัทที่ผลิตสารเคลือบและเม็ดสีให้กับทาง Rolex นั่นเองโดยทางแบรนด์ได้ใช้หลากหลายภาษาสำหรับบอกวันต่างๆในช่องแสดงตรงตำแหน่ง12นาฬิกาเพื่อให้เข้าถึงได้หลากหลายผู้คนมากขึ้นแต่กระแสตอบรับนาฬิกาหน้าปัดหลากสีนี้ก็เป็นไปอย่างเชื่องช้ากล่าวกันว่าถึงขนาดที่ Rolex ได้ทำลายหน้าปัด Stella บางส่วนไปเลยทีเดียวแต่เมื่อการเวลาผ่านไปผู้คนก็เริ่มเห็นความสำคัญและเอกลักษณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นความแปลกใหม่ในการทำสีหน้าปัดให้กับนาฬิการุ่นที่ไม่มีใครคาดคิดอีกทั้งเทคนิค Enamel ที่ทำให้หน้าปัดแต่ละอันมีความแตกต่างเฉพาะตัวและจำนวนผลิตที่น้อยมากๆทำให้นักสะสมต่างก็ตามหานาฬิกาสภาพดีมาพร้อมกับสีหน้าปัดที่หาได้ยากจนเมื่อปี2019ได้มีการประมูล Day Date Ref 1803ไปที่ราคากว่า4ล้านบาทและในปี2020ก็ได้มีการประมูล Day Date Ref 18038ที่ราคา 200,000 สวิสฟรังหรือ 7.3 ล้านบาทและ Ref 1802ไปด้วยราคา 237,500 US ดอลลาร์
หรือว่า 7.8 ล้านบาทซึ่งทั้ง3ตัวเรือนนี้ทำจากทอง 18K และนปัดสเตลล่าสีเหลืองทองที่หายากเช่นเดียวกันทั้งหมด Rolex GMT Master Ref 6542ทีนี้มาดูนาฬิการะดับหายากในระดับหลัก10ล้านกันบ้างกับ Rolex GMT Master Ref 6542ซึ่งเป็นรุ่นแรกสุดของตระกูลเปปซี่เปิดตัวครั้งแรกในปี1955มีการผลิตเพียง5ปีเท่านั้นคือตั้งแต่ปี1955จนถึง1959ผลิตขึ้นมาเป็นพิเศษสำหรับนักบินสายการบินพาณิชย์ Pan American Airlines ซึ่งเป็นสายการบินระหว่างทวีปที่มีชื่อเสียงของอเมริกาในขณะนั้นนาฬิการุ่นนี้ตอบโจทย์ความต้องการของนักบินที่มีความจำเป็นในการคำนวณและดูเวลาที่ต้นทางและเวลาที่จุดหมายทำให้เป็นนาฬิกาในอุดมคติสำหรับนักบินกัปตันเรือนักเดินทางและนักธุรกิจเนื่องจาก GMT Master Ref 6542สามารถแสดงเขตเวลาทั้ง2แห่งได้พร้อมกันตัวเรือนและสายนาฬิกาผลิตมาจากสเตนเลสสตีลขนาด38มิลลิเมตรมีหน้าต่างบอกวันที่พร้อมเลนส์ไซคลอปส์ที่ช่วยขยายหน้าต่างวันที่ให้ใหญ่ขึ้นขอบหน้าปัดเป็นแบบเบรกไลท์เพื่อลดการสะท้อนของแสงพร้อมด้วยการสลักตัวเลขแสดงเวลา24ชั่วโมงใช้งานพิเศษโดยใช้สีแดงบอกถึงเวลากลางวันและสีน้ำเงินบอกถึงเวลากลางคืนซึ่งขอบหน้าปัดทูโทนนี้ก็เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุดของนาฬิการุ่นนี้เลยก็ว่าได้จึงได้รับฉายาว่าเปปซี่นั่นเองเพราะมีสีคล้ายคลึงกันและเนื่องจาก Ref 6542นี้เป็นต้นแบบของนาฬิกา GMT ที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากจนถึงทุกวันนี้จึงทำให้หลายคนให้ความสนใจและเป็นที่หมายตาของนักสะสมเป็นอย่างมากจนทำให้มีราคาสูงถึงเกือบ11ล้านบาทจากการประมูลเมื่อปี2017โดย Philips สถาบันการประมูลชื่อดัง Rolex Mulgau Ref 6541มาต่อกันที่ Rolex Mulgau Ref 6541เปิดตัวในช่วงกลางทศวรรษ1950เป็นนาฬิกาข้อมือกันสนามแม่เหล็กที่โดดเด่นด้วยหน้าปัดรังผึ้งสีดำและเข็มวินาทีที่มีลักษณะเหมือนสายฟ้าซึ่งชื่อรุ่น Mulgau มาจากการผสมคำว่า mil ในภาษาฝรั่งเศสที่หมายถึง 1,000 และ gau ที่เป็นหน่วยวัดแรงเหนี่ยวนำของแม่เหล็กซึ่งบ่งบอกว่านาฬิการุ่นนี้สามารถป้องกันสนามแม่เหล็กได้มากถึง 1,000 gauRolex Mulgau Ref 6541เป็นนาฬิกาเรือนแรกที่ใช้วัสดุเหล็กอ่อนห่อหุ้มกลไกและใช้โลหะผสมเพื่อต้านทานแม่เหล็กซึ่งผลิตขึ้นตามหลักการของกรงฟาราเดย์โดยนาฬิการุ่นนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อนักวิจัยและวิศวกรที่ทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าสูงเพราะแม่เหล็กจะส่งผลต่อความแม่นยำของนาฬิกาโดยตรงฉะนั้นนาฬิกาจึงต้องสามารถต่อต้านพลังงานจากสนามแม่เหล็กได้อีกครั้งที่นาฬิการุ่นนี้เป็นจุดเริ่มต้นและเป็นตัวแม่แบบให้กับมิวเก่าในยุคถัดๆมาจนถึงทุกวันนี้จึงทำให้มีความต้องการและมีการปิดประมูลไปในปี2013ในราคาที่สูงถึง 317,000 สวิสฟรังหรือว่า 11.6 ล้านบาท Rolex Oyster Triple Calendar Chronograph Ref 6236ต่อมาเป็นรุ่นที่มีความพิเศษอย่างมากนั่นก็คือ Rolex Oyster Triple Calendar Chronograph เป็นหนึ่งในนาฬิกาที่มีความซับซ้อนมากที่สุดที่ Rolex เคยผลิตเนื่องจากนาฬิการุ่นนี้โดดเด่นในการรวมเอาระบบ Triple Calendar และฟังก์ชัน Chronograph เข้ามาไว้ด้วยกันได้อย่างสมบูรณ์ถูกผลิตขึ้นในช่วงยุค 40-60 โดยมีชื่อเรียกขานว่ารุ่น Dato Complex หรือในอีกชื่อหนึ่งคือรุ่น Jean-Claude Killyผู้เป็นนักสกีมากฝีมือในช่วงยุค60อีกทั้งยังเคยเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์และเป็นคณะกรรมการให้กับบริษัท Rolex กว่า40ปีด้วยโดยรุ่นนี้ทั้งหมดจะมี5 Ref ด้วยกันทั้งหมดมาในตัวเรือน Oyster แบบกันน้ำโดยมี Ref 6236เป็นรุ่นสุดท้ายซึ่งสิ่งที่ทำให้ Ref แตกต่างจากตัวก่อนๆ ก็คือตัวเรือนแบบ3ชิ้นพร้อมกันออกแบบให้มีเบสเซลที่ใหญ่ขึ้นและรูปแบบหน้าปัดที่ดูเรียบทันสมัยมากขึ้นโดย Ref 6236จะมีการผลิตขึ้นในช่วงปี1958ถึง1962จึงทำให้มีจำนวนที่น้อยมากอีกทั้งยังเป็นนาฬิกาแบบ Triple Calendar Chronograph รุ่นสุดท้ายของ Rolex จนถึงทุกวันนี้
จึงทำให้เป็นที่ต้องการของนักสะสมเป็นอย่างมากและมีการปิดประมูลนาฬิกาที่สภาพสมบูรณ์ไปเมื่อปี2012และ2018ด้วยราคาสูงถึง 638,500 US ดอลลาร์หรือ21ล้านบาทและ 72,500 สวิสฟรังค์หรือกว่า25ล้านบาทตามลำดับเลยทีเดียว Rolex Daytona Exotic Dial Ref 6263สำหรับเรือนต่อไปนี้จะไม่เอ่ยถึงคงไม่ได้กับรุ่นขวัญใจนักสะสมอย่าง Rolex Daytona Exotic Dial หรือที่รู้จักกันในชื่อ Rolex Paul Newman เป็นหนึ่งในนาฬิกาที่หายากมากและมีราคาขายที่สูงมากโดยจุดเด่นของนาฬิการุ่นนี้อยู่ที่หน้าปัด Exotic ที่มีสีขาวดำตัดกันระหว่างหน้าปัดหลักและหน้าปัดย่อยทั้ง3เพื่อเพิ่มความสปอร์ตดุดันให้มากขึ้นดีไซน์นี้มีความเป็นเอกลักษณ์เป็นอย่างมากเพราะเมื่อมองดูจะรู้ทันทีว่านี่คือ Rolex Daytona ซึ่งว่ากันว่าหน้าปัดรุ่นนี้ผลิตออกมาเพียง 2-3,000 เรือนเท่านั้นและที่มาของความโด่งดังจากการที่โจแอนวูดเวิร์ดนักแสดงและภรรยาของพอลนิวแมนนักแข่งรถชื่อดังเธอได้มอบนาฬิกาเรือนนี้เป็นของขวัญให้กับพอลในปี1968และได้สลักข้อความไว้ที่ฝาหลังว่า Drive Carefully Meซึ่งพอลนิวแมนเขาก็ได้ใส่นาฬิกาเรือนนี้ตลอดการแข่งขันในช่วง1969จนถึง1984และสวมใส่ขณะถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง Winning ด้วยจึงทำให้นาฬิการุ่นนี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากและนาฬิกาของพอลนิวแมน Ref 6239ก็ได้ถูกประมูลไปวันที่26ตุลาคมปี2017ด้วยมูลค่าประมาณ575ล้านบาทติด1ใน10นาฬิกาที่แพงที่สุดในโลกนั่นจึงทำให้นาฬิกา Rolex Daytona ในยุคนั้นได้รับความสนใจอย่างสูงจึงทำให้นาฬิกาอย่าง Ref 6263ที่มีหน้าปัดแบบ Exotic เหมือนกันมีราคาขายสูงถึง36ล้านบาทเลยทีเดียว Rolex Oyster Perpetual Ref 6062ปิดท้ายกันกับ Rolex Oyster Perpetual Ref 6062หรือที่เรียกกันว่า Rolex Stellinaซึ่งชื่อ Stellinae เป็นภาษาอิตาลีที่หมายถึงดาวดวงน้อยและที่สำคัญคือเป็นนาฬิกา Moon Phase อีกหนึ่งรุ่นที่หายากที่สุดของ Rolex เพราะนาฬิการุ่นนี้เป็น Automatic Triple Calendar Moon Phase เรือนเดียวที่อยู่ในตัวเรือน Oyster แบบกันน้ำซึ่งถือว่าเป็นนาฬิกาที่มีความซับซ้อนมากในระดับ High End มีการใช้ดวงดาวแทนหลักชั่วโมงและใช้หลักชั่วโมงแบบสามเหลี่ยมในตำแหน่ง3 6และ9นาฬิกาเพื่อเพิ่มความสะอาดให้กับหน้าปัดอีกทั้งยังเหมาะสมกับการสวมใส่ได้ในทุกวัน Rolex Ref 6062มาในตัวเรือน Oyster ที่มีวัสดุหลากหลายประเภทเช่น Steel, Yellow Gold และ Pink Gold มีหน้าปัดสีเงินด้านที่เป็นเอกลักษณ์มาพร้อมกับวันที่ในขอบหน้าปัดนอกสุดทำให้นาฬิกาเรือนนี้ดูมีดีเทลน่ามองซึ่งคาดว่าจำนวนการผลิตของรุ่นนี้จะอยู่ที่ประมาณ350เรือนซึ่งน้อยกว่ารุ่น Limited อื่นๆและด้วยจำนวนการผลิตที่น้อยบวกกับการที่นักสะสมหลายคนยกให้นาฬิกาเรือนนี้เป็นรุ่นที่แสดงถึงเกียรติและศักดิ์ศรีของ Rolex ได้อย่างดีที่สุดจึงทำให้มีการปิดประมูลไปในราคา 1,572,500 US ดอลลาร์คิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ52ล้านบาทเป็นนาฬิกา Rolex ที่ชื่อรุ่นอาจจะธรรมดาแต่เรานักสะสมต่างควานหาและราคาไม่น้อยหน้าใครจริงๆแล้วคุณล่ะชอบเรือนไหนหรือมีรุ่นไหนอยากแชร์คอมเมนต์เข้ามาคุยได้ติดตามคอนเทนต์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับนาฬิกาได้ที่ Facebook auctionhouse.th ซื้อได้ที่ auctionhouse